สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้วันพุธที่22กุมภาพันธ์2023โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลในค่ำคืนนี้จะมีคู่ไหนน่าสนใจบ้างและช่องไหนจะทำการถ่ายทอดสดไปติดตามรับชมโปรแกรมกันได้เลยครับเริ่มต้นกันที่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกค่ำคืนนี้ลงเตะพร้อมกัน2คู่ในเวลาตี3เริ่มที่คู่แรกครับอาเบลไลซิกเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ถ่ายทอดสดทาง beIN Sport 1และอินเตอร์มิลานเปิดบ้านพบกับ FC Porto ถ่ายทอดสดทาง beIN Sport 3ปิดท้ายกันที่ฟุตบอลถ้วยในบ้านเราอย่างรีโวครับรอบก่อนรองชนะเลิศหรือว่ารอบ8ทีมสุดท้ายครับเริ่มที่เวลา 17:00 นราชบุรี FC เปิดบ้านพบกับสมุทรสงคราม FC เวลา 18:00 นเชียงใหม่ FC พบกับ BG ปทุมยูไนเต็ดเวลา 18:30 นแบงคอกยูไนเต็ดพบกับบุรีรัมยูไนเต็ดและเวลา 19:00 ลำพูนวอริเออร์จะพบกับ PT ประจวบ FC โดยทั้ง4คู่จะถ่ายทอดสดทาง AS Playและนี่ก็เป็นโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้ครับหากท่านผู้ชมดูแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ